จริงไหมที่ Windows 10 Version 2004 แก้ปัญหา Destroy หลายคนนะครับอ่านข่าวก่อนที่จะอัปเดตนะครับว่าเจ้า Windows เวอร์ชันเขาเรียกว่า2020หรือเวอร์ชัน2004เนี่ยจะแก้ปัญหา Destroy นะครับเวลาเราใช้งานในส่วนของ Windows 10เนี่ยจะเจอปัญหาคือถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ปกติเนี่ยมันจะมีการขึ้นในส่วนของ Destroy ก็คือการใช้งานฮาร์ดดิสก์นะครับมากกว่าปกตินะครับวันนี้นะครับเรามาลองดูดีกว่าว่าถ้าเราอัปเดตเป็น Windows 10 เวอร์ชัน2004 แล้วจะแก้ปัญหานี้ได้จริงหรือไม่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า Windows ที่เราติดตั้งตอนนี้นะครับเป็นเวอร์ชันอัปเกรดมานะครับก็คือเป็น2004นะครับนี่เรามากดดูเลยนะครับเป็นเวอร์ชัน2004ไหมนะครับกดที่ about นะครับนี่คือเวอร์ชัน10 Pro 2004นะครับแล้วก็ memory ที่ผมมีอยู่ตอนนี้16 กิกนะครับ CPU เป็น Xeon ก็ถือว่าสเปคเนี่ยโอเคละระดับหนึ่งละนะครับที่ผมใช้งานอยู่คลิกขวาครับมาดู Destroy หรือเปล่านะครับดูการทำงานนะครับ Task Manager นะครับกดเข้าไปครับตอนนี้ Disk ทำงานเนี่ยฮะยังอยู่ที่ 97% เลยนะครับนี่จะเห็นว่าตอนนี้นะครับที่บอกว่าเอ๊ะ Windows 10 2004เนี่ยจะแก้ปัญหาได้ไหมนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ยังเห็นอยู่ในเรื่องของ Disk นะครับที่ทำงานอยู่แต่ว่าเรามาลองเปิดการทำงานดีกว่านะครับเพื่อความมั่นใจว่าเอ๊ะเวลาใช้จริงแล้วเริ่มต้นมันบูตเครื่องตอนนี้ผมเมื่อกี้ที่ผมเปิดบูตเครื่องมานะครับแล้วก็พอมาใช้จริงเนี่ยปัญหาพวกการใช้งานจริงจะเป็นยังไงนะครับเราเข้ามาที่ YouTube ดูสิสมมติว่าผมเปิด YouTube นะครับการจะดูหนังอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นช่องเราเองนะครับ Catch5IT ง่ายกว่านะครับแล้วก็ลองดูนะครับเฮ้ยโอเคเลยคุณเห็นแล้วไหมฮะทุกทีถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเลื่อนในส่วนของตัวอันนี้นะฮะในส่วนของการเข้าไป YouTube แล้วแต่นะครับพอคุณกดเข้าไปเนี่ยตรงเนี้ยพวกดิสเนี่ยจะทำงานหนักนะครับจะขึ้นมาแต่นี่ถือว่าตอบโจทย์นะแล้วฮาร์ดไดรฟ์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยไม่ใช่ solid state ต้องบอกก่อนอย่างนี้นะฮะฮาร์ดดิสที่ใช้เนี่ยเป็นฮาร์ดดิสปกตินะครับก็คือเป็น SATA ปกติเลยนะครับไม่ใช่ solid state นะก็โอ้โหถือว่าโอเคเลยไม่น่าเกลียดเลยครับไม่น่าเกลียดเลยถ้าสมมติเปรียบเทียบกันนะถ้าอัปเดตมาแล้วเนี่ยนะครับถือว่าใช้ได้เราลองมาดูข่าวสิบางทีเนี่ยเข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันจะมีข่าวต่างๆนะครับอย่างสมมติว่าผมไปดูอย่างสนุกแล้วกันอันนี้ก็จะเห็นว่ากราฟิกต่างๆหรือตัวพวกนี้นะครับมันใช้งานที่จะเริ่มขึ้นเนี่ยนะจะ65 50 39แต่เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนที่ผมลง Windows 10 เวอร์ชัน 2004 แล้วผมอัปเดตต่อด้วยนะคือสำคัญตรงนี้ว่าลงมาปุ๊บเนี่ยผมจะอัปเดตไดรเวอร์ให้เป็นเวอร์ชันของตัว 2004 นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าไม่อัปเดตเนี่ยจะเห็นว่าตัวเขาเรียก performance มันอาจจะมีการไม่สมบูรณ์มากนะแต่ถ้าเป็นอัปเดตให้มันเรียบร้อยเนี่ยสมบูรณ์เลยนี่ฮะเรียกว่าใช้ได้ครับใช้ได้นะครับไม่มีขึ้น Destroy แล้วนะครับมีแค่ตอนบูตเครื่องที่ผมลองดูนะบูตเครื่องมันจะขึ้นมานิดนึงนะครับโอ้โหนะครับเรียกว่าตอบโจทย์ครับใครที่กำลังจะอัปเดตนะครับในส่วนของฮาร์ดดิสก์ปกตินะแล้วลองมาอัปเป็นเวอร์ชัน 2004 คำตอบก็คือมันช่วยแก้ปัญหา Destroy ได้ไหมทำได้ครับเป็นไงบ้างครับกับการทดสอบนะครับเชื่อว่าหลายคนที่สงสัยนะครับจะได้คำตอบแล้วนะครับว่าการแก้ปัญหา Destroy ใน Windows 10 เวอร์ชัน 2004 นั้นทำได้จริงครับต้องบอกว่าใครที่กำลังจะต้องการอัปเดตเนี่ยสามารถอัปเดตได้แล้วนะครับผมนี้แนะนำวิธีไปแล้วนะครับแต่ก่อนจะอัปเดตเนี่ยอย่าลืมนะครับข้อมูลนะครับแล้วก็ต้องทำใจด้วยบางอย่างเนี่ยมันยังมีบั๊กอยู่นะครับในการชัตดาวน์หรือในการลงโปรแกรมบางโปรแกรมนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือแก้ปัญหา Destroy ได้แล้วนะครับเอาละครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Catch5IT ครับกดกระดิ่งครับเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catch5IT ครับ